ชาวสวนยางพาราค่ะเขาก็ใช้พื้นที่ที่มีอยู่6ไร่เนี่ยนะคะหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานค่ะ1ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าได้ผลผลิตดีทีเดียวนะคะ คุณวิเชียรขุนเพชรเจ้าของสวนพอเพียงที่อยู่ในตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียนจังหวัดสงขลาเปลี่ยนจากสวนยางพาราจำนวน6ไร่มาทำเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้พึ่งตนเองได้ค่ะปลูกทั้งกล้วยไข่กล้วยหอมสับปะรดสลับพันธุ์โซมาลีต้นหมากแล้วก็ยังทำแปลงสาธิตในพื้นที่1ไร่ปลูกผักปลอดสารพิษทั้งถั่วฝักยาวต้นขจรถั่วพลูผักบุ้งจนประสบความสำเร็จค่ะ1ปีเก็บผลผลิตไปขายได้ทุกวันยังถั่วฝักยาวเก็บได้ทุกวันค่ะวันละ20กิโลกรัมเลยนะคะนายวิเชียรบอกว่าปัจจุบันมีอาชีพเป็นครูนะครับแต่จะใช้เวลาว่างทำการเกษตรช่วงหลังเลิกสอนในช่วงเย็นและเวลาว่างช่วงเสาร์อาทิตย์มาดูแลพืชผักโดยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละวันจะนำไปขายเองตามตลาดนัดต่างๆในอำเภอควนเนียงบางกล่ำและอำเภอหาดใหญ่ทั้งกล้วยไข่กล้วยหอมและกล้วยหินถั่วฝักยาวและหยวกกล้วยซึ่งหลังจากตัดเครือกล้วยแล้วยังใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยมาขายได้อีกด้วยโดยแต่ละวันจะมีลูกค้ามารอซื้อที่หน้าแผงขายทุกวันเพราะรู้ว่าเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษและเจ้าของสวนก็นำมาขายเองนะครับทำให้มีรายได้จากผลผลิตการเกษตรทุกวันครับก็ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่อย่างเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะหันไปปลูกยางพาราเหมือนเดิมนั้นก็เจอปัญหาเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ำนั่นเองนะคะที่สำคัญก็ช่วยทำให้คนที่มาซื้อก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยเพราะว่าเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษครับสำหรับรายการต่อไป